หนังมาเวลเรื่องเดียวของปี2024มาแล้วครับนั่นก็คือ Deadpool and Wolverine จะเป็นครั้งแรกที่หนังในเครือ X-Men ของทาง Fox ได้เข้ามาพัฒนาโดย Marvel Studio และนี่ก็จะเป็นภาพยนตร์ฉายโรงเรท R เรื่องแรกของเขาด้วยครับก่อนที่เราจะไปชมกันนั้นเราจะมาไขความลับต้นกำเนิดของ Deadpool และจริงหรือไม่ที่ตัวละคร Deadpool นั้นสร้างมาจากตัวละครของ DC Comics รวมถึงกว่าที่หนังเดดพูลจะได้สร้างนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับเดดพูลหรือชื่อจริงของเขาคือเวดวิลสันเป็นตัวละครของทางค่าย Marvel Comics ที่อยู่ฝั่งตัวละครมนุษย์กลายพันธุ์หรือว่า X-Men ครับตัวละครของเขาครับเหมือนกับเป็นการผสมผสานระหว่าง Spider-Man และ Wolverineเพราะว่าเขานั้นมีความยียวนทีเล่นทีจริงแบบสไปเดอร์แมนและทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมที่ทั้งรุนแรงและเอาจริงเอาจังเหมือนกับวูล์ฟเวอรีนสิ่งที่ทำให้เดดพูลนั้นแตกต่างจากตัวละคร X-Men หรือแม้กระทั่งตัวละครของ Marvel ก็คือการเบรกเดอะโฟร์ธวอลล์การทำลายกำแพงมิติของการ์ตูนมาพูดคุยกับคนอ่านได้ครับเขารู้ว่าเขาคือตัวละครจากหนังสือการ์ตูนและมักจะมาทักทายหรือเอาเรื่องอินเทรนด์ปัจจุบันมาแซวในหน้ากระดาษแถมบุคลิกของเดดพูลก็แทบจะคาดเดาได้ยากว่าเขาจะทำอะไรต่อมันจึงสร้างรอยยิ้มและความตื่นเต้นให้คนอ่านอยากจะรู้เรื่องราวต่อไปของเขาอยู่ตลอดด้วยลักษณะรูปลักษณ์ของเดดพูลครับทำให้โดนแซวว่าเหมือนสไปเดอร์แมนถือปืนบ้างล่ะและสิ่งที่คนพูดมาตลอดว่าเขาเหมือนตัวละครจาก DC Comics มากๆนั่นก็คือตัวละคร Deathstroke หรือชื่อจริง Slade Wilson เขาคือตัวร้ายแห่งขบวนการ Teen Titans ของ DC ครับซึ่งข้อมูลก็ออกมาว่าการสร้างสรรค์ Deadpool น่ะจริงๆแล้วเป็นการล้อเลียน Deathstroke อีกทีหนึ่งเพราะชื่อก็มีคำว่า Death ที่สะกดไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันแถมมีนามสกุล Wilson เหมือนกันอีกมันก็น่าจะแน่ชัดแล้วนี่ว่าล้อเลียน Deathstroke I know rightแต่ต้องบอกว่ามันจริงครึ่งหนึ่งและไม่จริงครึ่งหนึ่งครับผู้ให้กำเนิดเดดพูลเนี่ยมีถึง2คนด้วยกันที่ร่วมสร้างสรรค์คือนักวาดอย่างล็อบไลเฟลและนักเขียนฟาเบียงนิซิเอซ่าโดยทั้งสองนั้นแยกส่วนในการคิดค้นไอเดียให้กับตัวละครนี้คุณล็อบไลเฟลเนี่ยจะไปออกแบบรูปลักษณ์ตัวละครกับชื่อมาครับส่วนคนเขียนเรื่องคุณนิซิเอซ่าก็จะคิดบุคลิกของเขาอีกทีนึงตอนที่คุณนิซิเอซ่าเห็นภาพออกแบบเดดพูลเขาก็ทักขึ้นมาเลยครับว่านี่มันเดสโตรกจากทีนไททันนี่เพราะว่ามันเหมือนมากต่างกันแค่บางส่วนคือลักษณะของดวงตาหน้ากากและสีชุดที่ใส่เป็นดำแดงแทนคุณนิซิเอซ่าจึงเกิดไอเดียว่าจะตั้งชื่อจริงของเจ้าตัวละครนี้ว่าเวดวิลสันเพื่อเป็นการล้อเลียนเดสโตรกอีกทีว่าเดดพูลนั้นเป็นญาติกับสเลดวิลสันทางคุณล็อบไลเฟลก็รู้สึกว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งดีก็เห็นดีเห็นงามด้วยว่าจะใช้ชื่อนั้นทั้งที่นั่นเนี่ยก็ไม่ใช่ความตั้งใจของเขาซะทีเดียวในการออกแบบว่าใช้เหมือนกับ Deathstroke ครับล็อบไลเฟลเขายอมรับว่าเป็นแฟนของ Teen Titans แต่การออกแบบของ Deadpool นั้นยึดโยงมาจากความสะดวกในการวาดของเขาครับเพราะเขาต้องการออกแบบตัวละครใหม่ที่สามารถวาดให้ง่ายที่สุดตามคำแนะนำของเพื่อนเขาอย่างทอดแม็กฟาเลนผู้สร้างเวนอมและรับผิดชอบหัวของสไปเดอร์แมนโดยคุณทอดบอกว่าการวาดสไปเดอร์แมนง่ายมากแค่วาดรูปร่างของคนผอมๆขึ้นมาแล้ววาดดวงตาลีลีใส่เข้าไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วจากนั้นครับคุณล็อบไลเฟลก็หาทางเชื่อมตัวละครของเขาเข้ากับวูล์ฟเวอรีนเพราะสำหรับเขาวูล์ฟเวอรีนคือตัวละครในใจอันดับต้นๆและหากสามารถเอาตัวละครที่เขาสร้างไปเชื่อมกับวูล์ฟเวอรีนได้แล้วก็ถือว่าเป็นชัยชนะสำหรับเขาแล้วเดดพูลจึงถูกเขียนพื้นหลังให้ว่าเวดวิลสันนั้นเป็นมะเร็งและหาวิธีรักษาด้วยการยอมตกลงเข้าโครงการ Weapon X แบบเดียวกับวูล์ฟเวอรีนเพื่อที่อาจจะทำให้เขาหายมะเร็งได้ซึ่งมันทำให้เขามีพลังฟื้นฟูร่างกายแบบเดียวกับวูล์ฟเวอรีนก็จริงแต่จะต้องเสียโฉมครับกลายเป็นคนที่ใบหน้าเละเทะอีกสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะทำก็คือสร้างคู่หูไม้เบื่อไม้เมาให้กับเดดพูลเพราะเขาชอบเคมีของสไปเดอร์แมนกับวูล์ฟเวอรีนที่คนหนึ่งสู้ไปเล่นไปอีกคนหนึ่งก็จริงจังไปทุกเรื่องเขาเลยคิดว่าจะทำให้เดดพูลเป็นคู่ซี้กับเคเบิลลูกชายจากอนาคตของไซคลอปผู้นำทีม X-Men แต่การจะเชื่อมตัวละครเดดพูลไปหาเคเบิลได้เขาใช้แรงบันดาลใจจาก Star Wars ครับด้วยการให้เดดพูลเป็นนักล่าเงินรางวัลแบบเดียวกับโบบาเฟตและเคเบิลก็คือหนุ่มขบถท่องอวกาศท่องการเวลาแบบฮานโซโลโดยเขาต้องทำภารกิจในการล่าฆ่าหัวเคเบิลจนได้มาพบกับเขาส่วนเรื่องการไปเหมือนเดดสโตรกนั้นคุณล็อบไลเฟลมักจะบอกว่าโอ้ยคุณคิดมากกันไปเองมันไม่ได้เชื่อมโยงกันหรอก
คนหนึ่งเป็นชายแก่ได้รับเซรุ่มให้มีพลังเหนือมนุษย์อีกคนหนึ่งใบหน้าอัปลักษณ์เพราะเข้ารับการรักษาวิปอนเอ็กซ์มันจะไปเหมือนกันได้ยังไงแต่เรื่องตัวละครล้อเลียนข้ามค่ายก็เป็นเรื่องปกติของโลกคอมมิกส์นะครับเพราะถึงแม้เดธพูลจะล้อเลียนเดธสโตรกอีกทีทางฝั่ง DC ก็ได้สร้างตัวละครโลโบมาเพื่อล้อเลียนวูล์ฟเวอรีนอีกทีนึงแม้กระทั่งตัวละครเดธพูลก็โดน DC ล้อเลียนกลับโดยการสร้างตัวละครเรดทูนักปราบอธรรมที่หลงรักฮาร์ลีย์ควินเดธพูลปรากฏตัวครั้งแรกในหน้าหนังสือ The New Mutant เล่มที่98ในปี1991แต่ก็ยังไม่ได้ดังเปรี้ยงปร้างอะไรนะครับความนิยมของเขาเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นจากการปรากฏตัวในซีรีส์การ์ตูนต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่เขาเป็นสมาชิกทีม X-Force ทีมปฏิบัติการลับรวมพลังชาวมิวแทนซึ่งเดธพูลนั้นได้รับความนิยมอย่างมากจริงๆก็หลังจากเปิดตัวไปอีก6ปีเลยครับในช่วงปี1997โดยในคอมิกใช้เดียวของตัวเองที่เขียนเรื่องโดยคุณโจเคลลี่ซีรีส์นี้ช่วยสร้างบุคลิกและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเดธพูลที่เรารู้จักกันในปัจจุบันมากขึ้นโดยเฉพาะอารมณ์ขันของเขาและการพูดคุยกับนักอ่านโดยตรงแบบ Break the Fourth Wall แม้ว่าการ Break the Fourth Wall จะถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ตอนเปิดตัวแต่ก็ไม่ได้ชัดมากถึงขนาดรู้ได้ทันทีว่าเขากำลังคุยกับคนอ่านนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักเขียนหน้าใหม่เริ่มให้เดธพูลใช้ลักษณะนี้ในการสร้างคาแรคเตอร์และภาพจำของเขาขึ้นมาอย่างในตอนที่โจเคลลี่เขียนก็เปิดเผยอย่างชัดเจนอย่างเป็นทางการเลยครับว่าเขาพูดคุยกับคนอ่านในช่วงที่เดธพูลพีคสุดๆก็คือเล่มที่เขาจับคู่กับเคเบิลเป็นคู่หูมหาปะไลในเล่ม Deadpool and Cable ในช่วงปี2004จนไปถึง2008เป็นการกลับมาเขียนเรื่องของผู้สร้างอีกครั้งอย่างคุณฟาเบียงนิซิเอซ่าหัวเรื่องนี้ได้รับการยกย่องถึงการผสมผสานระหว่างแอคชั่นและอารมณ์ขันอย่างลงตัวรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครทั้งสองได้ดีมากครับยังมีตอนน่ารักน่ารักที่เดธพูลจะต้องเลี้ยงเคเบิลที่กลายเป็นเด็กน้อยแต่จิตใจเป็นผู้ใหญ่อีกต่างหากคือต้องบอกว่าช่วงนี้ทั้งมันทั้งห่าและสนุกสุดๆแต่เชื่อไหมครับว่าด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้เองที่เล่ม Deadpool and Cable ออกมาฟาเบียงนิซิเอซ่าผู้เขียนเรื่องก็ดันไปเขียนมุกหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่จุดประกายให้กับไรอันเรโนมารับบท Deadpool ก็คือในเล่มที่2ครับเคเบิลได้มีการถามว่าแท้จริงแล้ว Deadpool ก่อนที่จะเสียโฉมนั้นมีหน้าตาจริงๆเป็นแบบไหน Deadpool ตอบว่าหน้าเขาเหมือนไรอันเรโนผสมกับหมาชาเปยครับมีรายงานว่าไรอันเรโนเนี่ยได้อ่านคอมิกเล่มนี้และมันก็จุดประกายให้เขาอยากจะลองรับบทเป็นเดธพูลสักครั้งเพราะว่ามันน่าสนใจดีถึงแม้ว่าภาพของเดธพูลจะยึดติดกับเคเบิลเหมือนคู่หูคู่หาแต่ก็มีอีกคนหนึ่งครับที่เขาซีเหมือนกันก็คือวูฟเวอรีนทั้งสองนั้นเผชิญหน้ากันครั้งแรกในเล่มวูฟเวอรีนเล่มที่88ในปี1994คือหลังจาก3ปีด้วยกันครับหลังเดธพูลเปิดตัวถึงได้มาพบกันในตอนนั้นเดธพูลถูกจ้างมาเพื่อลอบสังหารวูฟเวอรีนแต่กว่าจะสนิทกันได้นั้นต้องรอถึงเล่มเดียวของเดธพูลในเล่มที่27ในปี1997ครับเมื่อ2คนที่ไม่ถูกกันแต่ศัตรูดันมีคนเดียวกันเป้าหมายเหมือนกันพวกเขาจะต้องร่วมมือกันในการต่อสู้แทนครับซึ่งทำให้ทั้งสองนั้นเริ่มเคารพในฝีมือของกันและกันถึงแม้วูล์ฟเวอรีนแอบจะไม่ค่อยอยากจะสนิทด้วยก็ตามทีนี้เรามาพูดถึงต้นกำเนิดฉบับหนังกันบ้างครับมันเริ่มต้นในช่วงยุค90ครับช่วงยุคตกต่ำของ Marvelใกล้ที่จะล้มละลายทางรอดของพวกเขาคือต้องขายสิทธิ์ตัวละครสร้างหนังต่างๆให้หลากหลายสตูดิโออย่างเช่น Sony ได้ Spider-Man Universal ได้ Hulk New Line Cinema ได้ Blade กับ Iron Man ส่วน Fox นั้นได้ X-Men กับ Daredevil และ Fantastic Four และแน่นอนว่า Deadpool เป็นตัวละคร X-Men ก็จริงแต่สิทธิ์สร้างหนังของเขาไม่ได้อยู่ร่วมในตอนที่ Fox ได้ไปครับมีสตูสำคัญในการคว้าสิทธิ์ในช่วงนั้นก็คือสตูดิโออาร์ติซานเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ได้ทำข้อตกลงร่วมสร้างภาพยนตร์จากตัวละคร Marvel ถึง15ตัวด้วยกันโดยหนึ่งในนั้นก็คือ Deadpool ครับแต่หนังที่พวกเขาพัฒนาออกมาได้มีเพียงแค่ The Punisher เท่านั้นกระทั่งในปี2003อาร์ติซานเนี่ยได้ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ไปรวมกับค่ายหนัง Lion Gateทำให้สิทธิ์ของเดธพูลนั้นถูกส่งไปให้ทาง New Line Cinema โดยตอนนั้นพวกเขากำลังทำ Blade Trinity และทางผู้กำกับและผู้เขียนบทอย่างเดวิดเอสโกเยอร์ก็สนใจอยากจะสร้างเดธพูลร่วมกับไรอันเรโนซึ่งไรอันเรโนนั้นก็สนใจอยากจะมารับบทนี้หลังจากที่เขาได้อ่าน Cable and Deadpool เล่มที่ว่าครับซึ่งหนังฉบับนี้เนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับ X-Men และจะต้องตัดวัตถุดิบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ X-Men ออกทั้งหมดครับแต่มันดันมีปัญหากับผู้ที่ถือสิทธิ์ของ X-Men อยู่ในตอนนั้นอย่าง Fox เพราะพวกเขานั้นไม่ยินยอมให้ New Line จะเอาตัวละครนี้ที่เกี่ยวข้องกับ X-Men ไปสร้างหนัง
ังโปรเจกต์นี้ก็เลยไม่ได้ไปต่อและสิทธิ์ตัวละครเดดพูลนั้นก็โดนส่งคืนไปยัง Fox เพื่อไปรวมกับ X-Men อีกทีครับกระทั่งในปี2005 Ryan Reynolds ไปได้ยินมาว่า Fox กำลังพัฒนาหนัง X-Men ที่อยากจะให้มีตัวละครเดดพูลปรากฏตัวในเรื่องนั่นก็คือต้นกำเนิดของ Wolverine ในหนัง X-Men Origins เขาจึงแสดงความสนใจและขอร่วมรับบทในภาพยนตร์เรื่องนี้การถ่ายทำก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ก่อนหนังจะออกฉายหลายเดือนภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เจอปัญหาใหญ่คือหนังนั้นหลุดออนไลน์ในเว็บผิดกฎหมายทั้งเรื่องครับแบบที่ยังไม่ได้ใส่ CG ทางสตูดิโอจึงแก้เกมโดยการเพิ่มฉากใหม่เข้าไปในช่วงท้ายเครดิตเพื่อส่งต่อหนังเรื่องนี้ไปยังภาพยนตร์เดดพูลฉายเดี่ยวหากหนังทำเงินเมื่อหนังออกฉายในปี2009หนังทำเงินเปิดตัวพอใช้ได้สามารถทำเงินทั่วโลกไปถึง373ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้าง150ล้านทาง Fox เห็นโอกาสดีจึงไฟเขียวภาพยนตร์เดดพูลครับแต่ทว่าเดดพูลฉบับคนแสดงอันแรกคนดูกลับไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ด้วยการที่ออกแบบไม่เหมือนกับต้นฉบับคือมันไม่เหมือนเดดพูลเลยมันเหมือนกับบาราค่าใน Mortal Kombat มากกว่าแถมยังปิดปากไม่ให้เขาพูดซึ่งเป็นจุดขายของตัวละครเดดพูลด้วยซ้ำทางทีมงานจึงตัดสินใจที่จะเดินหน้าหนังเดี่ยวเดดพูลโดยทิ้งเวอร์ชั่น X-Men Origin Wolverine ไปครับโดยจะยึดบุคลิกและลักษณะของเขาให้เหมือนกับคอมิกส์มากที่สุดแรนเรโนร่วมพัฒนาโปรเจกต์กับผู้เขียนบททั้ง2เลดลีสและพอลเวอร์นิกโดยต้องการให้ทำหนังออกมาเป็นแบบเรท R ที่ทั้งหยาบและโหดตามแบบฉบับของเดดพูลมีข่าวผู้กำกับอย่างโรเบิร์ตโรดริเกสจากซินซิตี้สนใจจะมากำกับแต่สุดท้ายพวกเขาก็เลือกทิมมิลเลอร์ผู้กำกับหนังแอนิเมชันโฆษณาเกมที่ทำผลงานสุดอลังการมากมายมารับหน้าที่ดูแลโปรเจกต์นี้ปัญหาอยู่ที่ว่าทาง Fox ไม่มั่นใจว่าควรทำเรท R ดีไหมหลังจากการประชุมกันหลายนัดพวกเขาก็ตกลงกันว่าจะยอมไม่ทำเรท R แต่ทิมมิลเลอร์ต้องสร้างตัวอย่างหนังแอนิเมชันโปรเจกต์มานำเสนอว่าจะทำออกมาแบบไหนโดยให้ทุนไปสร้างที่น้อยมากๆครับทีมมิลเลอร์จึงให้บริษัทสร้างแอนิเมชันเบรอร์สตูดิโอของเขาสร้างแอนิเมชันต้นแบบเพื่อไปนำเสนอโดยไรอันเรโนเป็นผู้ให้เสียงตัวละครเดดพูลครับแต่ทว่าเมื่อสตูดิโอได้ชมพวกเขาก็ไม่เชื่อมั่นอยู่ดีว่าโปรเจกต์นี้จะสามารถทำเงินได้จึงต้องหยุดพักไปก่อนกระทั่งในปี2014เจ้าแอนิเมชันที่ว่านี้ก็ดันหลุดออนไลน์ออกมาได้สร้างแรงกระเพื่อมในโลกออนไลน์ครับเพราะว่าคนที่ได้ชมนั้นก็บอกว่ามันดูดีมากและเสียดายที่ไม่ได้ถูกทำเป็นหนังจึงมีการผลักดันว่าขอให้ทาง 20th Century Fox ช่วยสร้างหนังเดดพูลออกมาทีจนสุดท้ายทาง Fox ก็ตัดสินใจยินยอมให้สร้างภาพยนตร์เดดพูลเรท R ตามที่ทีมงานต้องการแต่ด้วยงบที่จำกัดมากๆครับเพียง58ล้านเหรียญเท่านั้นซึ่งพองบน้อยนี่แหละครับทำให้พวกเขาจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมากเพื่อให้หนังออกมาดีด้วยเงินที่ไม่มากนัก Well, we don't have that kind of money. แต่หลังจากนั้นเดดพูลก็กลายเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าเมื่อหนังฉายในปี2016ก็สามารถทำเงินไปถึง 782.8 ล้านเหรียญแน่นอนว่าประสบความสำเร็จสุดๆภาคต่อก็ออกมาในทันทีในปี2018โดยงบที่มากขึ้นอลังการกว่าเดิมและสามารถใส่วัตถุดิบจากคอมิกเข้าไปทั้งทีม X-Men และกลุ่มขบวนการ X-Force พร้อมทั้งมีเคเบิลคู่หูคู่หาของเขาอยู่ในเรื่องด้วยหลังจากดิสนีย์ได้เข้าซื้อ 20th Century Fox ในปี2019สิทธิ์ของ X-Men ทั้งหมดก็ได้กลับสู่บ้านครับตอนนี้เองก็เกิดสุญญากาศของหนัง X-Men เพราะทางเควินไฟกี้ผู้บริหารของ Marvel Studio กำลังวางแผนให้ X-Men มาเปิดตัวในจักรวาล MCU ของเขาและมันคงจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งกว่า X-Men จะปรากฏตัวมาและทางเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าเดดพูลนั้นควรจะทำต่อหรือจะเข้าร่วมกับ MCU ได้ยังไงบ้างเพราะ MCU นั้นไม่เคยมีภาพยนตร์เรท R มาก่อนด้วย Ryan Reynolds ก็เสนอไอเดียเป็นว่าเล่นครับเขายอมให้เดดพูลกลับไปเป็นหนังทุนน้อยก็ได้เพื่อให้ได้ทำหนังออกมาอย่างเช่นไอเดียจะทำหนังรถทริปการผจญภัยของเดดพูลกับโดฟินเดอร์หรือไอเดียหนังรวมทีมวูฟเวอรีนที่จะเล่าต่างมุมมองของทั้งสองแบบหนังราโชมอนซึ่งทางเควินไฟกี้บอกว่านั่นยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เพราะว่าฮิวจ์แจ็คแมนเลิกเล่นบทวูฟเวอรีนไปแล้วตั้งแต่หนังโลแกนและตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่มีแผนเปิดตัววูฟเวอรีนคนใหม่ของ MCU ด้วยการนำเสนอเดดพูลภาคใหม่ก็เป็นไปอย่างยาวนานครับกระทั่งในปี2022โชคชะตาฟ้าลิขิตเพราะฮิวจ์แจ็คแมนได้ยินไอเดียหนังเดดพูลกับวูฟเวอรีนเขาจึงติดต่อไรอันเรโนว่าถ้าไอเดียดีเขาอาจจะร่วมด้วย
การนัดประชุมระหว่างเควินไฟกี้จึงเกิดขึ้นโดยไฟกี้เตือนฮิวจ์แจ็คแมนครับว่าอย่าได้กลับมารับบทวูล์ฟเวอรีนเลยเพราะว่าเขานั้นได้ปิดฉากบทวูล์ฟเวอรีนได้ดีมากๆอยู่แล้วในหนังโลแกนแต่เมื่อประชุมเสร็จฮิวจ์แจ็คแมนบอกว่าเขาได้ใช้เวลาคิดระหว่างกลับบ้านและตัดสินใจว่าจะยอมกลับมารับบทวูล์ฟเวอรีนอีกครั้งเพราะว่ามันน่าสนุกดีแล้วจากนั้นเดดพูลภาคที่3ที่ชื่อว่าเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนก็ได้ไฟเขียวสร้างสักทีนึงAre you ready? เห็นไหมครับว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยของเดดพูลนั้นกว่าจะได้สร้างมันไม่ได้ง่ายเลยนอกจากการกลับมาของฮิวจ์แจ็คแมนแล้วเชื่อได้เลยว่ายังมีตัวละครลับอีกเพียบที่อยู่ในเรื่องรับรองว่าหนังเรื่องนี้ทั้งมันทั้งห่าแน่นอนและประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะครับก็อย่าลืมชมภาพยนตร์ Deadpool and Wolverine ได้ในโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์กรุ๊ปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเมเจอร์กรุ๊ปวันนี้ผมคุณโจ้กู๊ดโจ้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน Pop Culture คลิปหน้าสวัสดีครับ